สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยเปิด10อาหารช่วยให้มีลูกไวสำหรับใครที่อยากจะท้องเร็วท้องง่ายคิดอยากจะมีลูกจะต้องทำอย่างไรกินอะไรจะทำให้ท้องเร็วสำหรับคนที่มีอนาคตอยากจะมีลูกสักคนอยากลองแบบวิธีธรรมชาติจะต้องเริ่มในเรื่องของการบำรุงร่างกายด้วยอาหารดังต่อไปนี้1กล้วยในกล้วยนั้นอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆมากมายมีทั้งโพแทสเซียมวิตามิน B6 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงเพศช่วยให้น้ำในเพศชายและไข่ในเพศหญิงแข็งแรงอีกทั้งยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในเรื่องของการตั้งครรภ์ได้อีกด้วยเสริมสร้างระบบประสาททางสมองกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกาย 2. ถั่วไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแดงถั่วปากอ้าถั่วแขกถั่วพูเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยโปรตีนและธาตุเหล็กเหมาะสำหรับเป็นอาหารเพิ่มความฟิตให้กับคุณผู้หญิงเพราะถั่วจะช่วยปรับสมดุลการผลิตไข่ของเพศหญิงให้แข็งแรงแถมยังช่วยในเรื่องของการสืบพันธุ์ของผู้หญิงให้มีบุตรง่ายขึ้นได้อีกด้วย 3. ขนมปังไม่ขัดสีในขนมปังสีน้ำตาลที่เราเห็นกันเป็นประจำเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งข้อดีของขนมปังชนิดนี้คือมันจะใช้เวลาในการย่อยนานจึงช่วยรักษาระดับน้ำตาลในโลหิตและระดับอินซูลินให้คงที่เนื่องจากหากระดับของอินซูลินเพิ่มขึ้นอาจไปรบกวนการผลิตฮอร์โมนสืบพันธุ์ได้ดังนั้นสาวๆควรกินข้าวกล้องหรือข้าวไม่ขัดสีขนมปังไม่ขัดสีแทนที่ข้าวขาวหรือขนมปังขาวจะช่วยให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้น 4. ผักใบเขียวโดยเฉพาะผักใบเขียวที่มีสีเข้มจะมีปริมาณโฟเลตและวิตามิน B สูงซึ่งช่วยให้การตกไข่เป็นไปได้ด้วยดีลดโอกาสการแท้งและปัญหาทางพันธุกรรมในทารกได้สำหรับหนุ่มๆ นั้นหากได้รับปริมาณโฟเลตที่สูงก็จะทำให้อสุจิมีสุขภาพดีขึ้นเช่นกัน 5. ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นสตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เชอร์รี่เป็นผลไม้ที่ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยชะลอวัยลบเลือนริ้วรอยต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยปรับสภาพไข่ของคุณผู้หญิงให้มีความแข็งแรงและช่วยกระตุ้นอารมณ์ของสาวๆ 6. มันฝรั่งในมันฝรั่งเป็นแหล่งของวิตามินซีเชื่อกันว่าสามารถช่วยกระตุ้นความต้องการได้ทำให้คนที่กินมากจะมีลูกมากทั้งยังช่วยป้องกันโรคไข้หวัดโลหิตออกตามไรฟันได้เป็นอย่างดีช่วยสร้างเม็ดโลหิตแดงช่วยสร้างฮอร์โมนหญิงปรับสมดุลของรังไข่และช่วยขับน้ำนมสำหรับคุณแม่หลังคลอด 7. เมล็ดฟักทองในเมล็ดฟักทองมีธาตุเหล็กที่ไม่อิ่มตัวที่พบในพืชผักบางชนิดและอาหารที่เสริมธาตุเหล็กการกินอาหารเสริมธาตุเหล็กเป็นประจำจะลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาระหว่างตั้งครรภ์ได้เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้รับธาตุเหล็กเป็นประจำถึง 40% 8. น้ำมันมะกอกเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่ช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินและลดการอักเสบทั่วร่างกายซึ่งการอักเสบจะขัดขวางการตกไข่และการพัฒนาการของตัวอ่อนในครรภ์ใช้น้ำมันมะกอกปรุงอาหารแทนน้ำมันอื่นๆหรือจะผสมกับน้ำส้มสายชูหมักเป็นน้ำสลัดก็ได้ 9. ผลิตภัณฑ์จากนมผลิตภัณฑ์จากนมได้แก่เนยนมครีมนมข้นหวานโยเกิร์ตชีสเป็นต้นซึ่งแหล่งอาหารสำคัญมากมายทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่และวิตามินหากคุณอยากที่จะตั้งครรภ์แนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันต่ำเพราะหากทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดปัญหาในช่วงตั้งครรภ์ 10. หอยเป็นอาหารที่หลายๆคนใช้กินเพื่อกระตุ้นอาการทางเพศเนื่องจากในหอยมีวิตามิน B12 สูงที่ช่วยในการเสริมสร้างเยื่อบุโพรงมดลูกของคุณผู้หญิงให้แข็งแรงทั้งยังช่วยเพิ่มจำนวนอสุจิสำหรับคุณผู้ชายทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ